นี่ค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็จะมากดน้ำนะน้ำราคาเท่ากับน้ำมัน1ลิตรนะใช่ไหมนี่นะมาดูน้ำน้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยน้ำเครื่องดื่มที่อุตโตยกันเครื่องดื่มตัวอัตโนมัติเนี่ยราคาเดียวกับน้ำมันนะคะนี่เดิม140เป็นน้ำแบบไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำเปล่า110น้ำอันนี้เป็นน้ำแบบโซดานะคะอันนี้เป็นน้ำที่แบบว่าให้เกี่ยวกับพวกนักกีฬาอะไรเงี้ยที่มีเกลือแร่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้จะมากินเอาอะไรดีเราจะอะไรนี่จะกินนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นผสมโยเกิร์ตนะนี่คารูปีสืออันนี้กินอะไรดีแล้วก็อะไรอันนี้จะอีกนะอันนี้ดีกว่าสรุปแล้วก็เลือกอันนี้ราคาเท่าน้ำมันเลยนี่น้ำมัน1ลิตร141เยนฮะอันนี้140เยนโอเคดื่มเครื่องดื่มราคาน้ำมันที่ญี่ปุ่นเท่าราคาเครื่องดื่มฮะเดี๋ยวดื่มเยี่ยม